ส่วนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ได้นำกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทานผู้นำชุมชนไปสร้างบ้านให้กับนางทองอาบเชนชัยอายุ77ปีเป็นผู้ยากไร้และผู้พิการอยู่บ้านเลขที่129/1บ้านโคกว่านหมู่ที่2ตำบลโคกว่านอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการกองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลโดยบ้านเดิมของนางทองอาบนะคะมีสภาพที่เก่าทรุดโทรมไม่สามารถอยู่อาศัยได้แล้วแล้วก็ไม่มีที่ดินทำกินมีฐานะยากจนค่ะก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ